สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกุมหรือคนที่เกิดลัคนากุมประจำเดือนธันวาคม2562ว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่1ถ้วย5ดาบ10ไม้10ถ้วย3ถ้วย9ไม้ราชาไม้6ดาบ7ดาบและ9เหรียญในช่วงเดือนธันวาคมนะคะ2562อิทธิพลของไพ่9เหรียญจะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ด้วยซึ่งน่าที่จะส่งผลดีมากๆนะคะกับคนที่เกิดราศีกุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานอาจจะเข้ามาช่วยส่งเสริมและมีโชคในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นคนที่เกิดราศีกุมนะคะหรือลัคนากุมเป็นคนธาตุลมนะเป็นคนที่ยึดหลักในเรื่องของเหตุผลนะคะมีเรื่องของสติปัญญาหรือมีปฏิภาณไหวพริบค่อนข้างดีเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมหรือมีเพื่อนฝูงมากนะคะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของความสุขนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่1ถ้วยแล้วก็2ไม้เป็นเดือนที่ดีมากๆเป็นเดือนที่ไม่มีเคราะห์นะคะหรือไม่มีเรื่องของความอึดอัดใจนะพอไพ่1ถ้วยเมื่อปรากฏขึ้นในตำแหน่งไพ่ใบแรกก็เป็นการบ่งบอกว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้คุณน่าจะมีข่าวดีหรือมีเรื่องของความสบายใจเกิดขึ้นนะคะโอกาสเกี่ยวเรื่องของการทำงานใหม่ๆก็น่าที่จะมีนะคะธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการบริการนะคะธุรกิจบ้านอสังหาริมทรัพย์นะหรือมีเรื่องของบ้านหรือคอนโดอพาร์ตเมนต์ให้เช่านะคะหรือว่าในเรื่องของธุรกิจที่มันมีเรื่องของธุรกิจเน้นเรื่องของการบริการเครื่องดื่มอาหารนะหรืออาจจะในเรื่องของการทำงานก็อาจจะได้รับโอกาสที่ดีนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ยังมีหุ้นส่วนนะคะหรือได้รับคำแนะนำที่ดีด้วยนะ5ดาบนะคะแล้วก็ไพ่ฤาษีนะคะต้องลดทิฐิลงนะเมื่อ5ดาบปรากฏขึ้นนะคะมันก็ยังเป็นช่วงเวลาที่สิ่งแวดล้อมยังมีเรื่องของคู่แข่งเกิดขึ้นยังมีศัตรูนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเองหรือความคิดนะคะก็อาจจะมาสร้างปัญหาให้ได้นะไพ่5ดาบเป็นไพ่ที่อย่าไปมีปัญหากับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าจะต้องประนีประนอมให้เยอะๆนะคะรวมถึงในเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่บ้านหรือผู้ใหญ่ที่ทำงานหรือผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจนะคะก็ต้องลดในเรื่องของทิฐิลงแล้วก็ใช้ในเรื่องของการประนีประนอมให้มากๆทุกอย่างก็จะมีเรื่องของความสำเร็จนะคะ5ดาบกับไพ่ฤาษียังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยฉะนั้นไม่ว่าจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามนะคะจะต้องมีเรื่องของการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางจะทำให้ทุกอย่างมีความราบรื่นนะคะ10ไม้กับไพ่คนถูกแขวนนะคะการทำงานหนักมากๆเหนื่อยมากๆนะคะอาจจะได้รับหน้าที่การงานที่ค่อนข้างหนักอะหรือมีความรับผิดชอบที่มากนะคะทำให้รู้สึกท้อแท้ใจนะคนถูกแขวนเข้ามาประกบอีกมันเป็นการงานที่เหมือนกับต้องทุ่มเททำไปก่อนต้องเสียสละยอมทำไปก่อนนะคะถึงจะมีเรื่องของผลตอบรับกลับมาในอนาคตคือตอนนี้ต้องเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปด้วยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าผู้ใหญ่นะคะก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนนะคะหรือว่าไม่ได้ให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเท่าที่ควรเหมือนกับเอาภาระมาทิ้งให้นะคะก็เลยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เบื่อมากๆฉะนั้นต้องอดทนให้เยอะๆ10ถ้วยนะคะแล้วก็4ดาบนะคะเพื่อนหรือญาติพี่น้องนะคะหรือในเรื่องของความรักดีๆยังเกิดขึ้นนะถึงแม้ว่าในความรู้สึกนะคะยังมีเรื่องของความเหนื่อยหรืออยากพักอยู่แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆนะคะหรือยังมีคนให้การสนับสนุนสำหรับคนที่เกิดราศีกุม3ถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่แห่งความตายนะคะปัญหาต่างๆก็จะมีเรื่องของการปรับความคิดกันนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของงานมงคลแหละหรือข่าวดีเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของบริวารอาจจะนำข่าวดีมาให้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้สำหรับคนที่เกิดราศีกุมนะคะถึงแม้ว่าดูว่าไพ่เสือเป็นไพ่แห่งความตายนะคะมันเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าภายนอกอาจจะรู้สึกว่ามีความสุขมีความสดใสแต่ลึกๆในใจมีความเครียดฉะนั้นต้องปรับในเรื่องของความคิดละกันนะคะคิดว่าทุกอย่างน่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะคะ9ไม้นะคะแล้วก็ไพ่ความยุติธรรมนะคะการทำงานเบื่อมากนะอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานนะคะแต่เมื่อไพ่ความยุติธรรมมาเสริมผู้ใหญ่ยังให้การช่วยเหลือหรือยังให้คำแนะนำที่ดียังมีโอกาสก้าวหน้าฉะนั้นขอให้อดทนทำไปนะคะจะทำให้มีเรื่องของโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะคะราชาไม้นะคะแล้วก็6เหรียญนะคือการทำงานมันยังโดดเด่นอยู่อาจจะต้องแสดงความเป็นผู้นำที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะคือ1อ่ะนะคะอาจจะต้อง
ปรับในเรื่องของความคิดนะคะแล้วก็พยายามปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมองหาตลาดใหม่ๆนะคะรวมถึงในเรื่องของการทำงานนะคะก็ต้องให้การช่วยเหลือนะคะหรือว่าต้องประสานงานกันเป็นอย่างดีนะคะจะทำให้เรื่องของการทำงานมันมีความสำเร็จมากขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินต้องรอบคอบให้มากๆนะคะอาจจะเป็นช่วงที่หมุนเงินมากเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำนี่แหละนะคะฉะนั้นต้องขอให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยแล้วก็พยายามที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะแล้วก็มีความรอบคอบในเรื่องของการงานหรือการลงทุนก็ยังถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอยู่นะคะ6ดาบแล้วก็9ดาบนะคะคือปัญหาต่างๆมันจะคลี่คลายออกไปนะคะมันจำเป็นที่จะต้องให้เวลานะคะเข้ามานะคะเยียวยาทุกอย่างนะคะแม้ว่าในใจจะมีเรื่องของความเครียดหรือความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะแต่ก็จะมีเรื่องของความสุขนะหรือว่าในเรื่องของปัญหาทุกอย่างมันก็จะลดลงฉะนั้นนะคะอย่าปล่อยให้ความเครียดนะเข้ามากอบกุมในเรื่องของความรู้สึกหรือความคิดนะคะต้องปล่อยวางจะได้มองเห็นโอกาสนะคะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะ7ดาบกับ2เหรียญนะคะในตำแหน่งนี้นะคือมีความคิดนะหรือมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะอาจจะถูกยืมไปแล้วไม่มีคนถูกมีคนมายืมตังค์อ่ะนะคะแล้วไม่คืนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีความคิดที่อยากไปยืมเงินนะคะหรือว่าอยากจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาหมุนตรงจุดนี้นะคะฉะนั้นก็เป็นความรู้สึกเหมือนกับยังไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะของคนที่เกิดราศีกุมนะ9เหรียญนะคะปัญหาทุกอย่างจะจบลงเลยนะผู้หญิงจะเข้ามาช่วยนะจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหรือช่วยในเรื่องของการตัดสินใจในแง่มุมต่างๆนะคะในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นคนที่เกิดราศีกุมนะถ้ามองดูแล้วนะมีโอกาสเกี่ยวเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะถึงแม้ว่าการทำงานมันจะมีคู่แข่งหรือยังเหนื่อยมากๆนะคะหรือมีความเบื่อนะคะแต่ก็ยังมีโชคหรือมีคนเข้ามาช่วยอยู่หากมองเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานก่อนหน้าเดือนธันวาคมนี้คนที่เกิดราศีกุมเป็นไพ่10ถ้วยและ3ถ้วยเลยนะซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าการทำงานค่อนข้างดีนะคะมีโอกาสที่ดีได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะทำให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะไปโคจรสู่ไพ่1ถ้วย5ดาบแล้วก็6ดาบมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ๆถึงแม้ว่าเหมือนจะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอิทธิพลของ5ดาบนะยังมาปรากฏขึ้นอยู่นะคะแต่6ดาบนะคะเข้ามาประกบติดเป็นการบ่งบอกปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายออกไปนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของธุรกิจนะคะเกิดขึ้นนะคะหรือมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะพอกลางเดือนจนถึงปลายเดือนนะคะไปโคจรสู่ไพ่10ไม้9ไม้นะคะแล้วก็ไพ่9เหรียญการทำงานค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแหละนะคะคือกว่าที่จะสำเร็จนะคะมันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างนะคะแต่ว่าดูแล้วการทำงานก็ยังมีโชคหรือยังเอื้อประโยชน์นะคะให้กับคนที่เกิดราศีกุมอยู่ขอให้อดทนต่อไปละกันถ้าหากมองดูไพ่หมายนะคะคือมีไพ่10ไม้เห็นไหมคะแล้วก็มีไพ่9ไม้คืองานก็เหนื่อยจริงๆแล้วก็งานหนักคือเบื่อนะคะแต่ดีนะที่มี9เหรียญมาจบลงตรงนี้นะคะทำให้รู้สึกว่าไอ้ปัญหาต่างๆหรือความรู้สึกเหนื่อยหรือเพียใจอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานก็ยังมีโชคหรือมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะ9เหรียญหันหน้าไปทาง2ดาบเห็นไหมคะคืออาจจะต้องใช้เวลานะคะหรือมีเรื่องของการตัดสินใจหรือมีสัญญาบางอย่างเกิดขึ้นแต่คิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับคนที่เกิดราศีกุมนะคะขอให้อดทนต่อไปแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะในตำแหน่งไพ่นะสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานการทำงานนะปรากฏไพ่ราชาเหรียญเลยนะคะก็แสดงว่าธุรกิจที่ทำมันมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้านะคะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือมีการปรับเปลี่ยนที่ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมด้วยฉะนั้นการทำงานขอให้มุ่งหน้าต่อไปนะคะอย่าไปท้อแท้ใจนะคะแสดงความสามารถเต็มที่แสดงความเป็นผู้นำออกมานะแล้วใช้ทักษะนะคะให้มากเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะอย่านั่งอยู่กับที่นะควรที่จะออกไปหาลูกค้านะคะแล้วก็พยายามที่จะประนีประนอมให้มากๆนะกับผู้คนรอบข้างโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่นะคะจะทำให้ในเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจมันราบรื่นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือเกิดความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคนที่เกิดราศีกุมนะคะถ้าดูแล้วนะคะในช่วงเดือนนี้ไพ่ใบแรกคือ1ถ้วยกับ2ไม้แบบนี้น่าจะมีการเงินที่ดีนะหรือมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้น1ถ้วยอาจจะซื้อบ้านซื้อรถหรือธุรกิจที่ทำก็ยังส่งผลในเรื่องของการเงินที่ดีอยู่นะคะแต่ในตำแหน่งที่
ที่ไพ่ยิปซีพยากรณ์ค่อนข้างแนะนำมีไพ่6เหรียญซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาการเงินหรือเป็นช่วงที่หมุนเงินมากนะฉะนั้นในเรื่องของการเงินต้องรอบคอบละกันแต่ว่านะคะในช่วงปลายเดือนนะคะหรือตำแหน่งสุดท้ายปรากฏไพ่9เหรียญเป็นการบ่งบอกว่าการเงินมันมีโชคอะนะคะหรือมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะในเรื่องของผู้หญิงนะคะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโดยตรงเลยคือหนึ่งถ้าเกิดว่าคนที่เกิดราศีกุมคุณผู้หญิงนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของการเงินที่ดีมากขึ้นหรืออาจจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่อันนี้ก็ได้นะคะหรือนะคะคุณผู้ชายนะคะคุณผู้หญิงก็อาจจะเข้ามาช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะฉะนั้นการเงินมองว่าเมื่อมีไพ่9เหรียญมันดีอะนะคะไพ่เหรียญสวยนะคะแต่ก็ต้องรอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยละกันนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่จักรพรรดินี้ตรงกันนะนะคะแสดงว่าผู้หญิงจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะคือมองได้2 อย่างเลยคือ1นะธุรกิจที่ทำส่งผลนะคะหรือทำให้เรื่องของรายได้มันดีนะคะ2นะคะผู้หญิงอาจจะเข้ามาสนับสนุนทำให้มีโชคในเรื่องของการเงินหรือเพศตรงข้ามนะคะอาจจะเข้ามาให้โชคในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆส่วนในเรื่องของความรักนะคะ1ถ้วยปรากฏขึ้นคนโสดพบรักแน่นอนนะคะน่าจะมีเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะฉะนั้นนะคะในเรื่องของความรักดีๆนะคะก็จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนโสดนะคะฉะนั้นความสัมพันธ์ต้องพัฒนากันไปนะคะต้องใช้ความหนักแน่นนะคะแล้วก็อย่าหึงหวงกันมากพูดคุยกันปรับทัศนคติกันนะคะจะทำให้ในเรื่องของความรักนะคะมีเรื่องของความคิดที่ลงตัวหรือมีความเข้าใจกันมากสำหรับคนโสดนะคะอาจจะต้องยอมนะคะเสียสละในเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวออกไปบ้างเพื่อที่จะเปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างนะคะจะทำให้ในเรื่องของความรักนะคะดีๆเกิดขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาล่ะคะความสัมพันธ์รักค่อนข้างดีนะพอไพ่10ถ้วยกับ3ถ้วยนะมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะความรักค่อนข้างดีนะคะอาจจะมีข่าวดีงานมงคลรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นก็ยังมองว่าในเรื่องของความรักค่อนข้างดีแต่ก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆอาจจะมีเรื่องของความรู้สึกหรือความหึงหวงกันมากหรือความไม่สบายใจในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างต้องหันหน้าพูดคุยกันปรับความสัมพันธ์กันทุกอย่างก็จะลงตัวนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่ราชินีเหรียญนะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างดีนะสำหรับคนโสดก็จะพบคู่ที่มีฐานะหรืออาจจะเป็นพบรักจากการทำธุรกิจร่วมกันก็ได้นะคะคนรักหรือสามีภรรยาความรักค่อนข้างลงตัวนะคะหรืออาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของความรักนะคะถ้าหากว่าเป็นไพ่ด่าเป็นไพ่อะไรที่มันรุนแรงอ่ะมันจะทำความทุกข์ใจหรือความไม่สบายใจให้ในเรื่องของความรักแต่ไพ่นะคะออกมาเป็นไพ่ราชินีเหรียญเป็นไพ่ที่ส่งเสริมในเรื่องของความรักหรือได้คู่ที่พร้อมอ่ะได้คู่ที่มีฐานะได้คู่ที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วพอเข้ามานะคะอยู่ร่วมกันแล้วส่งเสริมในเรื่องของการเงินฉะนั้นถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะอาการออกอักเสบนะคะในช่องปากโรคเครียดนะคะโรคซึมเศร้านะคะอาหารการกินต้องรอบคอบมีอาการปวดกระดูกนะคะช่วงล่างลงไปเลยนะหรือว่าปวดกระดูกในช่วงปวดไหล่ปวดแขนแบบนี้นะคะมีอาการอักเสบทางผิวหนังหรือเป็นผื่นคันนะคะต้องระมัดระวังนะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภูมิแพ้หอบหืดอาการปวดเหงือกปวดฟันนะคะแล้วก็ในเรื่องของโรคไมเกรนอ่ะต้องดูแลให้ดีเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่เดอะเวิลด์นะคะปัญหาสุขภาพจะไม่หนักนะคะจะเป็นปัญหาสุขภาพที่สามารถดูแลได้แต่ก็ต้องรอบคอบนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาการปวดกระดูกต่างๆมันก็ยังเกิดขึ้นนะคะหรือในเรื่องของความสุขที่ปรากฏในช่วงเดือนนี้มันอาจจะส่งผลในเรื่องของน้ำหนักตัวหรือในเรื่องของไขมันนะคะฉะนั้นจะต้องดูแลหรือตรวจสุขภาพให้ดีด้วยไพ่เดอะเวิลด์อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งครรภ์หรือการคลอดบุตรด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ดีคนที่เกิดราศีกุมวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนธันวาคม2562เป็นเดือนที่ดีนะคะคุณจะมีโชคไม่ว่าจะเรื่องของการเริ่มต้นนะใหม่ๆไม่ว่าจะเรื่องของการทำงานการเงินเข้าของมีค่าบางอย่างหรือรางวัลบางอย่างมีโชคในเรื่องของความรักด้วยธุรกิจนะคะมันค่อนข้างที่จะมีความราบรื่นนะคะหรือมีข่าวดีนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้คนที่เกิดราศีกุมวันจันทร์นะคะในช่วงเดือนธันวาคม
2562นะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการทำงานอาจจะว่างงานก็ได้นะคะหรืออาจจะเบื่ออยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะแต่คุณจะมีข่าวดีนะคะหรือหากมีความคิดที่จะไปสมัครงานใหม่ก็น่าที่จะมีโชคนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการทำงานที่อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันหรือปรับทัศนคติกันใหม่ทำให้มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทำงานที่ดีมากขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่รั่วไหลออกไปเยอะนะคะแต่ว่านะคะยังสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้หรือยังได้รับการช่วยเหลืออยู่นะคะอาจจะได้การเงินที่มาจากเรื่องของการฟ้องร้องหรือคดีความก็ได้นะคะมันมีโอกาสนะส่วนในเรื่องของความรักนะคนโสดนะคะก็ยังเป็นช่วงเวลาที่อาจจะยังไม่ค่อยที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีเท่าไหร่หรือว่ายังไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะอาจจะมีคนเข้ามาแต่เข้ามานะคะก็ยังไม่ค่อยที่จะชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์เท่าที่ควรฉะนั้นต้องอดทนนะคะพยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของความรักไปเรื่อยๆนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะอาจจะเป็นช่วงเวลาความรักมีปัญหามีความหึงหวงกันนะคะแต่ก็จะพูดคุยกันหรือปรับความคิดกันนะคะได้อย่างลงตัวแหละหรือว่ากำลังมีปัญหากันอยู่นะคะถ้าได้ฟังแล้วก็ลองพูดคุยกันปรับทัศนคติกันให้และรับอย่างเท่าเทียมความรักมันก็จะดีมากขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีกุมภ์วันอังคารหมูเป็นเดือนที่งานหนักมากๆนะคะงานหนักงานเหนื่อยเพลียใจนะคะท้อแท้นะรู้สึกว่าทำเยอะนะคะแต่ไม่ได้อะไรเลยนะเป็นช่วงเดือนที่ต้องเสียสละจริงๆนะคะคือต้องเสียสละในเรื่องการทำงานคือทำแล้วไม่ได้อะไรนะคะลงทุนลงแรงไปแล้วนะคะแต่ก็ยังเหมือนกับไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะต้องเป็นเดือนที่ต้องอดทนหรือต้องรอคอยโอกาสไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะคะคือค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะหรือว่าในเรื่องของคนที่ทำงานประจำนะคือทำเยอะนะคะแต่การเงินมันไม่ค่อยกระเตื้องส่วนคนที่ทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจนะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะมันยอดหรือผลตอบรับกลับมามันยังไม่เป็นตามที่คาดคิดไว้หรือมันยังเป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้ส่งผลดีนะคะในช่วงเดือนนี้เท่าไหร่คือขาดทุนนะคะพูดง่ายๆส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะก็คืออาจจะมีคนเข้ามาแต่ปัญหาส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะทำให้ในเรื่องของความรักก็ยังไม่มีโอกาสเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยาต้องปรับความสัมพันธ์กันนะอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะมีความเครียดมีความกดดันทำให้ในเรื่องของความรักก็กระทบไปด้วยนะคะฉะนั้นต้องหันหน้าพูดคุยหรือปรับความสัมพันธ์กันโดยด่วนคนที่เกิดราศีกุมภ์วันพุธนะคะเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะการทำงานของคุณยังมีโชคผู้ใหญ่ยังมองเห็นความเป็นผู้นำชัดเจนฉะนั้นต้องแสดงในเรื่องของความสามารถออกมานะคะให้มากๆจะได้รับการช่วยเหลือมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือมีเรื่องของการงานที่ดีมากขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือมีเรื่องของข่าวการเงินบางส่วนเกิดขึ้นแต่ว่ายังเป็นการเงินที่ยังน้อยอยู่หรือต้องควบคุมดูแลคืออาจจะเป็นคนหาเงินเก่งหาง่ายใช้คล่องแบบนี้นะคะหรืออาจจะต้องหมุนเงินในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นจะต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักนะคะถือว่าเป็นความรักที่ดีสำหรับคนโสดนะคะเป็นความรักที่อาจจะพบรักกับคนที่ทำงานหรือไปติดต่องานแล้วพบรักอย่างเงี้ยนะคะก็จะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงานด้วยมาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาคนรักค่อนข้างเก่งนะคะหรือได้คู่ที่มีความเป็นผู้นำมีความสามารถนะคะแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างดีนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนที่เกิดราศีกุมภ์วันพฤหัสบดีนะคะต้องรู้จักปล่อยวางนะคะต้องรู้จักทำใจให้สบายนะปัญหาทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายออกไปลดในเรื่องของความคิดนะคะลดในเรื่องของความเครียดลดในเรื่องของทิฏฐิมานะลงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เหมาะในเรื่องของการเดินทางนะคะไปพักผ่อนก็ได้นะคะหรือไปหาความสบายใจนะมันจะมีเรื่องของข่าวดีหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนหรือว่ากำลังรู้สึกมีความทุกข์ใจอยู่ไม่ต้องกังวลนะคะเวลาจะเข้ามาเยียวยาทุกอย่างบางครั้งต้องปล่อยวางส่วนในเรื่องของการเงินจะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นนะคะแต่ก็ต้องรอบคอบนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็อาจจะพบรักจากคนต่างถิ่นแดนไกลแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วหรือสามีภรรยาต้องปรับนะคะอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันหรืออาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันรวมถึงนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นจะต้องปรับในเรื่องความสัมพันธ์นะคะ
คนที่เกิดนะคะราศีกุมวันศุกร์นะคะอาจจะยังเป็นเดือนที่เหนื่อยอยู่เพราะอิทธิพลของไพ่ดาบนะคะโดยเฉพาะไพ่เจ็ดดาบเข้ามาอยู่ถ้าเจ็ดดาบนะคะมีไพ่เสริมเป็น10เหรียญก็หมายความว่าคุณจะมีโชคกับการเสี่ยงนะแต่เจ็ดดาบหันหน้าสู่2เหรียญหมายความว่าต้องควบคุมเรื่องการเสี่ยงโชคลงนะคะไม่งั้นจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะหรือว่าเสี่ยงโชคไปแล้วนะคะก็อาจจะได้มาแค่2เหรียญคือหักกบลบหนี้อาจจะเสมอตัวอย่างเงี้ยนะคะคือมันไม่คุ้มอ่ะนะคะไม่ได้กำไรแบบนี้นะคะอาจจะขาดทุนน่ะนะคะฉะนั้นจะต้องควบคุมเรื่องของการเงินละกันส่วนในเรื่องของการงานนะคะถ้ามองไพ่ใบนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่งานยุ่งมากๆนะคะแล้วก็อาจจะมีธุรกิจมากกว่า1อย่างหรืออาจจะแอบรับงานลับๆก็ได้นะคะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ยังเหนื่อยอยู่นะคะแล้วก็ผลตอบรับออกมายังน้อยโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินปรากฏแค่2เหรียญเองนะคะคือทำมากแต่เงินน้อยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดอาจจะมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นครบซ้อนนะคะคือไม่ได้เปิดเผยอ่ะแต่กำลังสับรางอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยาต้องพูดคุยนะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างห่างเหินนะต้องปรับความสัมพันธ์ให้มากๆไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของปัญหาความรักเกิดขึ้นได้นะคนที่เกิดราศีกุมวันเสาร์ล่ะคะไปโคจรสู่ไพ่9เหรียญถือว่าดีนะคะเป็นเดือนที่จะมีโชคนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะถือไหมว่าก่อนหน้านี้มันจะติดขัดบ้างนะมันจะเหนื่อยอุปสรรคเยอะนะคะแต่ก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะผู้หญิงจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเข้ามาส่งเสริมหรือทำธุรกิจกับผู้หญิงค่อนข้างดีการเงินนะคะก็มีโชคมีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นหรืออาจจะมีเข้าของมีค่าบางอย่าง9เหรียญเป็นลักษณะเหมือนอาจจะซื้อของตกแต่งบ้านก็ได้หรือซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรืออาจจะซื้ออุปกรณ์มือถือใหม่เพราะ2ดาบมาเสริม2ดาบก็เกี่ยวกับเรื่องของคืออุปกรณ์สื่อสารอยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็ถือว่าหน้าที่จะเป็นเดือนที่ดีในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่9เหรียญนะคะเป็นไพ่ของผู้หญิงที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นไพ่ที่อาจจะเป็นผู้หญิงโสดหรืออาจจะเป็นแม่ไม้นะคะสองดาบนะคะก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งกันในเรื่องของความสัมพันธ์รักฉะนั้นคนโสดนะคะอาจจะมีคนเข้ามาผัวพันมากกว่า1คนนะคะแต่ก็เป็นช่วงเดือนที่ต้องปรับความคิดหรือต้องเปิดโอกาสในเรื่องของความรักด้วยส่วนคนที่มีคู่แล้วหรือมีคนรักแล้วหรือสามีภรรยานะคะก็ต้องปรับความคิดกันอาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงกันน่ะหรือว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะมันแตกต่างกันฉะนั้นต้องปรับกันปรับให้มันมีเรื่องของความรักที่ลงตัวนะคะเพราะถ้าหากว่าไพ่ตรงนี้นะคะคือไพ่เสริมคือ2ดาบอะถ้าไพ่แรกคือดาบนะคะดาบกับดาบนี่จะปวดหัวเลยนะจะเถียงกันทั้งวันนะคะแต่ดีที่ว่าไพ่ใบแรกคือ9เหรียญนะคะคือไพ่เหรียญแหละนะคะส่วนไพ่เสริมคือไพ่ดาบฉะนั้นอยู่กันได้เพียงแต่บางครั้งความคิดอาจจะย้อนแย้งกันนะคะหรือมีความคิดที่ไม่ตรงกันบ้างนะคะก็ขอให้ปรับประการเป็นความขัดแย้งเล็กๆนะคะถ้าปรับได้ก็มีความสุขค่ะก็เป็นกำลังใจนะให้กับคนที่เกิดราศีกุมนะคะคิดว่าคนที่เกิดราศีกุมนะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานแต่ก็จบลงด้วยดีนะคะหรือมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยเป็นไพ่ดาบหรือเป็นไพ่หอคอยหรือเป็นไพ่แห่งความตายมาอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยคือมันจบลงด้วยความรู้สึกทรมานอ่ะจบลงด้วยยังมีปัญหาค้างคาอยู่แต่ว่าไพ่ใบสุดท้ายคือ9เหรียญคิดว่าผู้หญิงจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการตัดสินใจทำให้มีโชคมากมายนะคะกับคนที่เกิดราศีกุมนะคะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะคนราศีกุมวันไหนนะคะที่ต้องเหนื่อยที่สุดนะคะคือมองก็เห็นแล้วล่ะนะคะคือคนที่เกิดราศีกุมวันอังคารคือเหนื่อยมากคือ10ไม้ที่เหนื่อยมากนะในเรื่องของการงานส่วนคนที่กำลังเรียนอยู่ก็เหนื่อยนะแต่เหนื่อยแล้วเป็นยังไงคะถ้าเหนื่อยแล้วมันประสบความสำเร็จก็ถือว่าดีไปแต่เหนื่อยแล้วนะหันหน้าสู่ไพ่คนถูกแขวนคือเหนื่อยแล้วมันธุรกิจมันผลกำไรมันไม่มีอ่ะนะคะมันเหมือนกับจะต้องใช้เวลาระยะยาวในเรื่องของการทำงานหรือการลงทุนมันก็เลยเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกส่วนคนที่กำลังเรียนเป็นยังไงคะอ่านหนังสือสอบแทบเป็นแทบตายนะแต่สอบตกเห็นไหมคะมันก็เลยเป็นความรู้สึกเหมือนกับเหนื่อยท้อแท้ใจฉะนั้นอย่าหมดหวังค่ะสู้ต่อไปนะคะคนวันอังคาร
นะคะเป็นคนที่แข็งแกร่งนะคะฉะนั้นจะต้องมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคนที่เกิดราศีกุมวันจันทร์เห็นไหมคะเพราะอิทธิพลของไพ่เก้าไม้เข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็มีปัญหากับเรื่องของการทำงานนะคะแต่ว่ายังโชคดีอยู่นะคะที่ไพ่เสริมเป็นไพ่ความยุติธรรมฉะนั้นจะต้องใจเย็นๆนะอย่ามีความคิดที่ใจร้อนเกินไปคิดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บแบบนี้นะต้องหาข้อมูลให้ดีถ้ามีความคิดอยากเปลี่ยนงานใหม่นะคุณจะต้องหาข้อมูลรองรับชีวิตตัวเองด้วยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะอย่าเอาแต่ดูไพ่อย่าเอาแต่ดูดวงอย่างเดียวว่าดวงจะดีดวงจะดีเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยไม่ได้นะนะคะเมื่อปรากฏขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้คือก้าวไม้อ่ะเขามีข้อติงอย่างนึงว่าคุณจะต้องรอบคอบในเรื่องของความคิดของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าไอ้งานที่เรารู้สึกว่ามันมีปัญหามันเหนื่อยจริงๆอ่ะมันเหนื่อยจริงหรือเปล่าเราพยายามจะปรับได้ไหมนะคะพูดคุยได้ไหมปรับความคิดได้หรือเปล่านะคะแล้วก็งานใหม่ที่จะไปสมัครงานมีโอกาสได้หรือเปล่านะคะไปสัมภาษณ์แล้วแหละมีโอกาสได้แต่ยังไม่ได้นะแต่คิดแล้วมีโอกาสได้นะคะแต่ยังไม่ได้นะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าตัดสินใจลาออกจากงานนะคะก็จะกลายเป็นคนตกงานทันทีฉะนั้นต้องรอบคอบนี่คือไพ่เก้าไม้อาจจะเป็นเดือนที่คุณต้องใช้ประสบการณ์ของตัวเองนะคะออกมานะคะทำให้เรื่องของการทำงานมันผ่านวิกฤตไปให้ได้นะคะฉะนั้นยังถือว่าเป็นเดือนที่เหนื่อยกับเรื่องของงานอยู่แต่จะมีคนเข้ามาให้คำแนะนำรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างด้วยทุกอย่างก็จะดีมากๆนะคะหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายก็ได้แต่ก็จะมีคนเข้ามาช่วยนะคนที่เกิดราศีกุมนะคะวันศุกร์นะคะเพราะไปโคจรสู่ไพ่เจ็ดดาบคือถ้ามีไพ่ดาบหมายความว่าเดือนนั้นเป็นเดือนที่เราเหนื่อยนะคะแล้วก็หันหน้าสู่สองเหรียญอีกเหมือนกับว่าการเงินก็ยังน้อยฉะนั้นก็เป็นเดือนที่อาจจะต้องพยายามต่อไปนะคะต้องรู้จักเปลี่ยนตัวเองหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงนะคะลองหาวิธีนะคะแล้วก็สับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจะทำให้มีโชคเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีกุมวันพฤหัสบดีนะคะถึงแม้ว่าจะไปโคจรสู่ไพ่หกดาบซึ่งเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าสถานการณ์หรือความตึงเครียดทุกอย่างมันจะค่อยๆนะคะคลี่คลายลงไปแต่ไพ่เสริมก็ยังมีไพ่9ดาบซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเขาก็ยังมีความเครียดเกิดขึ้นอยู่หรือมีความวิตกกังวลค่อนข้างมากลดความเครียดลงนะคะแล้วก็พยายามออกไปหาอะไรสบายๆใจดูบ้างนะคะเปลี่ยนสถานที่หรือเปลี่ยนบรรยากาศจะทำให้ชีวิตมีความสุขหรือมีเรื่องของความคิดใหม่ๆเข้ามาใช้กับเรื่องของการทำงานนะคะจะได้เป็นคนที่มีความสดใสตลอดเวลาเครียดไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็พยายามที่จะออกไปข้างนอกบ้านนะคะอย่าอยู่ในบ้านเยอะนะคือไพ่หกดาบนี้ต้องเดินทางนะเดินทางไปไหนเดินทางไปท่องเที่ยวนะหรือไปเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางธรรมชาตินะคะเดินทางทางน้ำก็ได้ไปท่องเที่ยวเรือไปไหว้พระเก้าวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่ทำให้ใจสบายมากขึ้นด้วยแล้วค่อยกลับมาสู้ใหม่นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะคิดว่าวันอื่นยังเป็นวันที่มีโชคอยู่นะคะแล้วก็ยังเป็นวันที่ยังมีโอกาสที่ดีนะคะแต่ว่านะคะอย่าลืมนะคะว่าในช่วงเดือนนี้อิทธิพลของไพ่5ดาบมาอยู่ในตำแหน่งที่2ซึ่งตำแหน่งที่2อยู่ในตำแหน่งของสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถจะเข้าไปกระทบกับทุกจุดได้นะคะซึ่ง5ดาบมันเป็นไพ่อะไรคะอย่าไปมีปัญหากับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าอย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าหรือธุรกิจที่ทำนะคะบ่งชี้ว่าจะมีคู่แข่งนะคะที่น่ากลัวรออยู่ฉะนั้นทุกอย่างอย่าสร้างศัตรูต้องประนีประนอมให้มากๆนะคะแล้วอุปสรรคนะคะหรือในเรื่องของธุรกิจที่ทำที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักมันทรงตัวมันจะค่อยๆผ่านไปแล้วก็จะจบลงด้วยดีมีโอกาสที่ดีหรือมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุขกันนะคะว่าเขาจะพูดอย่างไรบ้างเห็นไหมคะเห็นไหมคะคนที่เกิดราศีกุมไพ่ไปแรกคือไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานคือเป็นไพ่ที่เหมือนกับต้องเลือกหรือต้องตัดสินใจเห็นไหมคะมันเป็นไพ่ไปแรกที่เหมือนกับเราจะไปทางไหนดีอะนะคะเหมือนกับการงานเราอยากจะตัดสินใจสักอย่างหนึ่งอะนะคะฉะนั้นความสับสนมันเกิดขึ้นตรงจุดนี้นะคะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานดีนะรู้สึกสับสนมากๆแต่อย่าลืมนะคะอย่าไปเพ่งเล็งที่ความสับสนมากต้องมองด้วยว่ามันยังมีทางให้เราเดินเมื่อมีทางให้เราเดินนะคะก็ไม่ต้องคิดว่าหรือไม่ต้องกังวลใจมากนะคะค่อยๆนะคะคิดไปเรื่อยๆนะคะเราจะตัดสินใจได้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่คือใบที่2
นะคือเด็กถูกดึงเสื้อคือการเงินอาจจะมีเรื่องของการถูกควบคุมอ่ะหรือว่าในเรื่องของการเงินยังไม่เป็นไปตามที่คาดคิดไว้หรือว่าการงานที่มันมีปัญหาอยู่ก็อาจจะมาจากการเงินก็ได้คือยังไม่ได้ใช้ในเรื่องของการเงินอย่างเต็มที่นะคะหรือถูกควบคุมหรือถูกดึงไว้อยู่นะคะในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักนะคะเป็นความรักที่บอบบางนะคือใบที่3ฉะนั้นจะต้องดูแลควบคุมนะคะในเรื่องของคนรักของตัวเองให้ดีด้วยนะภาพก็บ่งบอกแล้วอาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานนะคะการตัดสินใจในช่วงนี้นะคะมันก็ยังรู้สึกเหนื่อยอยู่ยังสับสนอยู่หรือว่ายังตัดใจไม่ได้หรือยังตัดสินใจไม่ได้นะคะฉะนั้นอย่าใจร้อนคิดว่าจะมีเรื่องของโอกาสที่ดีเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินก็น่าจะได้รับการช่วยเหลือแน่นอนนะคะแต่ในช่วงเดือนนี้ก็รู้สึกว่าต้องควบคุมในเรื่องของการเงินสักนิดนึงเพราะอาจจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวแหละหรือเด็กนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ต้องรอบคอบละกันเพราะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์แต่ว่าใบที่2เป็นไพ่ที่เด็กกำลังจะวิ่งหนีเห็นไหมคะแต่เราดึงเอาไว้อะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์ที่ต้องดูแลให้มากๆนะเพราะว่าก็มีโอกาสนะคะที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็นไพ่ที่ยังต้องดูแลหรือต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของความคิดในเรื่องของการตัดสินใจที่ดีฉะนั้น3ไพ่ใบนี้อ่ะไพ่ใบไหนที่เรารู้สึกมองแล้วเรารู้สึกดีที่สุดนะคะแล้วคิดว่าไพ่ใบนั้นน่าจะเป็นคำตอบนะคะคือใบที่3อ่ะนะคะคือลักษณะของผู้หญิงนะคะหรือความเป็นแม่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะคนที่เกิดราศีกุมนะคะอาจจะต้องใส่ใจในทุกๆเรื่องนะคะอย่ามองแต่ในเรื่องของเหตุผลมากต้องมองในเรื่องของความเป็นจริงหรือว่าต้องรู้จักที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะคะจะทำให้ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะมันเจอหนทางที่มันมีความสบายใจนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะผู้หญิงอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือให้ความคิดที่ดีด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะขอจบการดูไพ่24พยากรณ์นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเราจะได้มีเรื่องของกำลังใจนะคะแล้วก็เรื่องของสาระดีๆมาฝากกันสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราฟังไว้ไปใช้นะคะสิ่งไหนที่รู้สึกว่าฟังแล้วมันไม่เกิดขึ้นเลยนะคะคือฟังมานานละนะคะแต่ก็ยังรู้สึกลำบากเหมือนเดิมนะก็อย่าไปท้อแท้ใจนะคะคือดวงชะตานะคะมีโอกาสจะมีความก้าวหน้าแต่มันก็ต้องขึ้นด้วยว่าแต่ละคนจะสามารถนะคะที่จะมองเห็นโอกาสนั้นได้หรือหยิบออกมาใช้อ่ะให้เป็นประโยชน์ได้นะคะอย่างเต็มที่หรือเปล่าอย่างคน100คนนะคะจะมีสักกี่คนที่ประสบความสำเร็จเห็นไหมคะฉะนั้นนะคะต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็รอคอยโอกาสแล้วก็ลองคิดนอกกรอบบ้างนะคะลองทำอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆบ้างแต่ไม่กระทบกับคนรอบข้างนะอาจจะเห็นลู่ทางใหม่ๆเกิดขึ้นนะต้องสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับตัวเองด้วยอย่าไปคิดว่าเราล้มเหลวต้องคิดว่าต้องทำได้นะคะต้องคิดในแง่ดีๆอย่าไปกลัวถ้ามีความรู้สึกกลัวปุ๊บสมองจะสั่งการทันทีว่าเกิดความกลัวไม่กล้าทำนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทำออกมาแล้วมันได้ไม่ดีสมองก็จะทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราแพ้นะคะฉะนั้นจะต้องบังคับสมองว่าเราทำได้เราต้องลองทำแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับการเพิ่มกำลังใจให้กับตัวเองแหละนะคะทำให้มองเห็นในแง่มุมที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็สร้างโอกาสหรือสร้างกำลังใจให้กับตัวเองนะคะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้คนที่เกิดราศีกุมนะคะแล้วก็คนที่เกิดลัคนากุมประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ